จริงๆ PDPA เราทราบกันอยู่แล้ววันนี้บนสังคมไทยเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่านอกจากบทลงโทษในทางกฎหมายแล้วธนาคารยังมีบทลงโทษในทางวินัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามนะครับตั้งแต่การตัดเงินเดือนไปจนถึงการไล่ออกนะครับทำยังไงก็ตามที่ไม่ขัดกับกฎหมาย PDPA ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งธนาคารและฝ่ายจัดการเนี่ยเราเตรียมตัวในการที่จะดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง PDPA เนี่ยเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาตลอดนะครับตั้งแต่เราทราบว่ามีกฎหมายที่จะบังคับใช้แต่ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับจนมีการบังคับใช้นะครับพอกฎหมายเริ่มมีการบังคับใช้เนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าการเตรียมตัวอย่างดีของเรามันก็ยังไม่พอมันก็ต้องมีการทบทวนการปฏิบัติงานต่างๆแล้วก็มีการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆของธนาคารให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นดียิ่งขึ้นให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับก็ดำเนินการอยู่ครับจริงๆ PDPA เราทราบกันอยู่แล้ววันนี้บนสังคมไทยเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอีกทั้งเรื่องนี้มีบทลงโทษทั้งทางอาญาทางแพ่งแล้วก็มีโทษทางปกครองด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็ตามโดยเฉพาะกรุงไทยเองเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับในส่วนของธนาคารเองเนี่ยนอกจากบทลงโทษในทางกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะมีความเสียหายอย่างอื่นในส่วนที่เป็น reputation เรื่องนี้เนี่ยเราประเมินไม่ได้เลยว่าบนความเสียหายเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณไหนเราไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นในแง่ของธนาคารกรุงไทยเองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็เราพยายามที่จะดำเนินการเนี่ยภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่อง PDPA Data Privacy นะครับ Data Security ต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งลูกค้าทั้งพนักงานผู้ถือหุ้นรวมทั้งสังคมของไทยด้วยครับจริงๆธนาคารเนี่ยให้ความสำคัญเรื่อง PDPA เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามาตลอดแต่เราเองเนี่ยเราเริ่มต้นดูเนี่ยเราดูเกี่ยวกับเรื่อง Privacy Policy เนี่ยตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็เรามีการตั้ง DPO ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับเพื่อดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเนี่ยมีการเตรียมการในหลากหลายในการเตรียมการนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องช่องทางในการแจ้งเหตุละเมิดส่วนบุคคลอย่างนี้เราเองก็มีการเตรียมการเรื่องนี้มีการทำเกี่ยวกับเรื่องการรองรับการขอใช้สิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เราก็ทำการอบรมซึ่งน้องๆพนักงานในทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่จะเห็นเลยว่าเรามีการเทรนนิ่งให้กับพนักงานทุกคนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับเกี่ยวกับเรื่อง PDPAผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่านโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราทำเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเราเองให้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งระมัดระวังในการที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ขัดกับระเบียบของธนาคารนะครับเพราะว่านอกจากบทลงโทษในทางกฎหมายแล้วธนาคารยังมีบทลงโทษในทางวินัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามนะครับตั้งแต่การตัดเงินเดือนไปจนถึงการไล่ออกนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับไม่อยากดำเนินการอะไรก็ตามเกี่ยวกับในทางวินัยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยในฐานะผู้บริหารของธนาคารเนี่ยก็อยากขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนในการปฏิบัติงานของDPO นะครับอย่างเช่นการจัดทำการปรับปรุงบันทึกกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าโลป้านะครับและการประสานงานแจ้งเหตุทันทีนะครับที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นในแบงค์นะครับ
เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนเนี่ยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องสิทธิส่วนบุคคลมันจะเป็นเรื่องสำคัญขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นบนสังคมไทยนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนพยายามพูดถึงสิทธิเกี่ยวกับส่วนบุคคลเพราะว่าประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราคงพูดได้อย่างแรกก็คือทำยังไงก็ตามที่ไม่ขัดกับกฎหมาย PDPA ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านก็คือแนวคิดของวันกรุงไทยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเราควรจะทำให้สอดคล้องกับตามวิสัยทัศน์ของธนาคารครับดังนั้นง่ายนิดเดียวครับเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลครับ